สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลายหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับรูปกันมาแล้วทั้งรูปธรรมรูปขันคือรูปขันทั้งปวงจัดเป็นรูปธรรมส่วนรูปธรรมบางรูปไม่ใช่รูปขันคำกล่าวอย่างนี้อาจจะทำให้สงสัยกันอยู่บ้างหรือคำกล่าวที่ว่าอกุศลกรรมทั้งปวงจัดเป็นอกุศลธรรมแต่อกุศลธรรมบางอย่างไม่ใช่อกุศลกรรมก็มีให้เรานำมาพิจารณาหาคำตอบกันอีกจะขอกล่าวถึงรูปรูปเกิดขึ้นมาจากกรรมจิตอุตุและอาหารจำแนกรูปเป็นมหาภูตรูป4และอุปาทายรูป24รวมทั้งหมด28รูป1มหาภูตรูป4เป็นรูปใหญ่รูปหลักเป็นประธานเป็นที่อาศัยอยู่ของรูปทั้งปวงได้แก่ดินไฟลมน้ำ2อุปาทายรูป24เป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังแบ่งรูป28รูปนี้ออกเป็นนิพพานรูป18รูปกับอนิพพานรูปอีก10รูปตามสภาพหรือลักษณะของรูปคือ 1. นิพพานรูป18รูปคือรูปที่เป็นปรมัตถ์แท้มีลักษณะรูปร่างเป็นของตนเองมี18รูปได้แก่มหาภูตรูป4ประสาทรูป5วิสยรูปหรือโคจรรูป4ภาวะรูป2ชีวิตรูป1หทัยรูป1และอาหารรูปหรือโอชารูปอีก1รวมเป็น18รูป2อนิพพานรูป10รูปคือรูปที่ไม่ใช่ปรมัตถ์แท้เนื่องจากไม่มีลักษณะรูปร่างเป็นของตนเองมี10รูปได้แก่ปริเฉดรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป3และลักษณะรูปอีก4รวมทั้งหมดเป็น10รูปจะขอแยกแยะรูปแต่ละรูปนั้นมีอะไรบ้างเช่นประสาทรูป5คืออวัยวะรับความรู้สึก5หรืออายตนะภายใน5ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสที่มีประสาทสมบูรณ์วิสยรูป4หรือโคจรรูป4คืออายตนะภายนอก5นั่นเองสีเสียงกลิ่นรสและมหาภูตรูปดินไฟลมซึ่งมหาภูตรูปนี้เป็นวิสยรูปด้วยแต่ไม่นำมานับซ้ำจึงนับวิสยรูปเพียง4รูปเท่านั้นภาวะรูป2คือความเป็นหญิงกับความเป็นชายชีวิตรูปคือรูปที่ยังมีชีวิตอยู่ยังดำรงอยู่หทัยรูปรูปที่เป็นที่ตั้งที่อาศัยของอายตนะภายในที่6โอชารูปหรืออาหารรูปเป็นรูปที่เกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงปริเฉดรูปหรืออากาศรูปเป็นรูปที่เป็นช่องว่างต่างๆเพื่อกั้นรูปต่างๆให้มีขอบเขตชัดเจนวิญญัติรูป2คือกายวิญญัติการเคลื่อนไหวกายและวจีวิญญัติการเอ่ยวาจาวิการรูป3คือกายละหุตากายเบากายมุทุตากายอ่อนโยนและกายกัมมัญญตากายที่ควรแก่การงานลักขณะรูป4
คือรูปที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาได้แก่อัปัจจยรูปรูปที่กำลังเกิดขึ้นครั้งแรกสันตติรูปรูปที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปชละตารูปรูปที่กำลังใกล้จะดับอนิจจตารูปรูปที่ดับลงไปแล้วอวินิพโภครูป8เป็นกลุ่มของรูป8รูปที่จะต้องเกิดขึ้นมาพร้อมด้วยกันเสมอไม่แยกจากกันเลยได้แก่มหาภูตรูป4และสีกลิ่นรสแล้วก็โอชารูปวิธีจำง่ายๆก็คือถอดเอาสัทธรูปหรือเสียงออกจากวิสยรูปแล้วเพิ่มโอชารูปเข้าไปแทนที่เราต้องรู้จักอวินิพโภครูปเพราะรูปนี้เป็นองค์ประกอบของการเกิดรูปกลุ่มต่างๆขึ้นคือ 1. กรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมมี18รูปได้แก่อวินิพโภครูป8ประสาทรูป5ภาวะรูป2หทัยรูป1ชีวิตรูป1และปริเฉดรูป1 2. จิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตปรุงแต่งหรือสั่งการขึ้นมามี15รูปได้แก่อวินิพโภครูป8เสียงอากาศรูปวิญญาติรูป2และวิการรูปอีก3 3. อุตุชรูปรูปที่เกิดจากความร้อนความเย็นมี13รูปได้แก่อวินิพโภครูป8เสียงปริเฉทรูปและวิการรูป3 4. โอชารูปหรืออาหารรูปมี12รูปได้แก่อวินิพโภครูป8ปริเฉทรูป1และวิการรูป3